สวัสดีครับผมชื่อฮงดงยุนนะครับแล้วก็ผมตอนนี้เปิดร้านเกาหลีที่พันทัดทองชื่อโกกิรังนะครับแล้วก็ที่โกกิรังผมทำ operating นะครับโกกิรัง meaning is like with meat basically you guys can enjoy all kind of meat food in Gogirang place that's why we just choose this name we just bring all the experience trendy experience from Korea to ThailandThis is our main point of the Gogirang. In Gogirang, our recommended menu is Tang from Wagyu. It's really, really, really nice taste. I recommended all kind of pork and beef. These days, a lot of customer loves yukpe, doenjang soup, which is soup dojjiao, na krab tukkon, khao pad kimchi, kimchi bokkeumbap, kimchi fried rice, and pork belly, musanchan. This is the most popular menu. ค่ะ เครื่องแคชเชียร์ I รู้จักผ่านจาก Facebook ค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูตามทุกร้านอาหารตอนนี้คือทุกคนใช้เครื่องแคชเชียร์หมดเลยแล้วก็ร้านเพื่อนไหนก็ใช้เครื่องแคชเชียร์ด้วยตัวเครื่องแคชเชียร์ค่ะมีความทันสมัยแล้วก็หน้าจอใหญ่มากคือมีหน้าจอด้านหน้าแล้วก็หน้าจอด้านหลังคือไอชอบตรงที่เวลาพนักงานแคชเชียร์ค่ะเขากดอีกฝั่งนึงพนักงานที่เป็นรับออเดอร์ค่ะเขาก็สามารถดูได้เหมือนกันคือมันง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องมาแบบหมุนหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอทำร้านอาหารเป็นครั้งแรกแล้วก็ไอใช้เครื่องนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันคือมันง่ายไปหมดเลยแบบเวลาเราจะบอกนัมเบอร์โต๊ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันใหญ่มากตัวหนังสือก็ใหญ่ไอรู้สึกว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นตัวเครื่องแคชเชียร์ค่ะมันทำให้โกกิรังคิดเงินเป็นระบบมากขึ้นมีขั้นตอนแต่ละแบบเซกชันคือมันเป็นระบบมากเลยอะค่ะแล้วก็ตัวเครื่องอะค่ะไอสามารถเช็คได้ว่าเราต้องกักตุนสินค้าเท่าไหร่ในเดือนนี้เราต้องกักตุนมากหรือกักตุนน้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไอสามารถเช็คยอดขายต่อแต่ละเมนูได้อย่างเช่นเมนูบิบิมบับเดือนนี้มีลูกค้าสั่งเยอะไหมถ้าลูกค้าสั่งเยอะมากกว่าเดือนที่แล้วไอก็ต้องกักตุนสินค้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็มันทำให้เราทำงานเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเติบโตได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะThen our Gogirang located in Bantatong space. And then if you guys want to reservation, want to know about the menu, want to know about the any promotion, event issue, just following our social media. If you guys edit all our social media platform, you guys can get a lot of promotion and event, and you guys can get new menu way faster than anyone in Thailand. So don't forget to follow our social media page as well. Trying to our best for serving you guys. Thank you.